ข่าวประจำรายการวันนี้นะครับข่าวแรกที่จะคุยกับท่านใน3ข่าวก็คือการส่งวิญญาณของคุณวัดวรยางคุณเราก็ถือว่าเราทำภารกิจให้สิ้นสุดนะครับที่ฝรั่งเศสการเผาศพคุณวัดวรยางคุณก็โดยอาจารย์จรัญก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สุดนะครับก็เป็นแม่งานแล้วก็ทุกคนก็ร่วมกันจัดงานไว้อะไรในเมืองที่วิกเตอร์ฮูโก้ก็เป็นนักเขียนนะครับผมเข้าใจว่าคงจะสุสานนี่อยู่ในเมืองนั้นพอดีหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับเขาไม่ได้ให้รายละเอียดมาขอบคุณมิตรสหายที่มาร่วมและฝากความอะไรจากแดนไกลถึงวัดคุณวัดวรยางคูณทุกท่านณที่นี้นะครับก็มีทุกคนร่วมไปทำบุญนิมนต์พระมาตามประเพณีอาจารย์จรัญก็ขึ้นเป็นคนปกถักปฐกถานะครับมีรูปมาฝากท่านที่น่าสนใจก็คือสิ่งผลงานที่คุณวัดได้ทำไปในฐานะนักต่อสู้ด้านวรรณกรรมนะครับอาจารย์จรัญก็รายงานว่ามีเพื่อนๆ อาจารย์ในลอนดอนนะครับในอังกฤษขอบคุณคุณราเชลแฮริสันนะครับดร.ราเชลแฮริสันอาจารย์จากมหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับได้นั่งรถไฟจากฝรั่งจากอังกฤษแล้วก็คุณนิกนอร์ทิสคงจำได้นะครับคุณนิกนอร์ทิสนี่ตามภาพนี่ก็เป็นช่างภาพอิสระที่มาทำข่าวเสื้อแดงส่งต่างประเทศนะครับก็อยู่ที่มิวนิกเยอรมันก็มาร่วมเผาศพคุณวัดวรยางคูณด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือไฟเย็นนะครับก็ทำการบรรเลงเพลงไว้อะไรแต่เป็นเพลงการต่อสู้ก็อยากจะให้เพื่อนติดตามได้นะครับไปติดตามในรายการไฟเย็นซึ่งจะมีรายละเอียดมีบทบันทึกสั้นๆที่อาจารย์จรัญบันทึกไว้ก่อนจะจัดพิธีเรียบร้อยผมอ่านดูแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการรำลึกถึงสหายนะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พบร่างกันและหลังจากนี้ก็สัมผัสแต่เรื่องจิตใจอุดมการณ์กันแล้วเท่านั้นนะครับอาจารย์จรัญบอกว่าบ่ายวันนี้ผมเริ่มเขียนรำลึกสดุดีวัดวรยางคูณสำหรับหนังสืองานศพลูกๆของคุณวัดเตรียมจัดทำท่อนท้ายๆไปนั่งเขียนในห้องศพวัดนอนบนเตียงมีผ้าห่มสีน้ำตาลไหมคลุมร่างพรุ่งนี้คือวันที่29นะครับ29มีนาคมก็จะทำพิธีเผาศพนักเขียนศิลปินปฏิวัติผมจบด้วยคำว่าความตายของวัดนักต่อสู้นักปฏิวัติมีผลสะเทือนต่อความคิดจิตใจของบรรดาผู้ร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยและสาธารณรัฐจากมีคนเดินตามอุดมการณ์ไม่ขาดสายความตายของวัดจึงหนักดังขุนเขาก็ร่วมไว้อะไรกันเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับพิธีกรรมนะครับหลังจากนี้เราก็ร่วมอุดมการสืบทอดอุดมการการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันต่อไปข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ขาดไม่ได้นะครับคือการเกาะติดสถานการณ์ของวัง
ยังมีความสำคัญนะครับการออกงานของรัชกาลที่10ล่าสุดเมื่อวันที่30คือเมื่อวานนี้รัชกาลที่10กับคุณนุ้ยก็ไปเปิดอาคารนวมินทร์บพิตร84พรรษาที่แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรูปที่ท่านเห็นนี้และเนื้อความบรรยายไปกัน3ท่านเท่านั้นคือรอ10คุณนุ้ยพระเทพคนที่ขาดหายไปนะครับที่เราเห็นประจำเลยซึ่งเป็นที่ต้องติดตามก็คือคุณก้อยครับคุณก้อยนี่หายไปแบบไม่มีข่าวเลยนี่คือลักษณะของวังนะครับเขาจะปิดข่าวทุกอย่างเปิดให้รู้เท่าที่จะเปิดให้รู้นอกนั้นปิดและถ้าใครไปพูดถึงหรือไปติดตามถ้าเบาๆอย่างสื่อก็ถูกเพ่งเล็งถ้าขยับผ่าเส้นยาแดงนิดเดียวก็เอาเรื่องดังนั้นเรื่องราวของวังความขัดแย้งในวังปัญหาในวังนี่เราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยทั้งที่เป็นศูนย์กลางอำนาจนะครับอีก2คนที่ไม่ไปแต่ไม่มีนัยยะสำคัญอะไรมากไปกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านคือองค์พากับสิริวรรณวลีสำหรับองค์พานั้นดูจะ เก็บตัวเงียบหน่อยนะครับคือไม่ไปก็ไม่ออกข่าวอะไรเงียบๆก็ผมคิดว่าคงฉลาดพอสมควรนะฮะในการวางตัวก็มีบทเรียนเยอะละก็อายุมากแล้วนะครับแต่คนที่เป็นประจำเลยก็คือไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้สึกว่าชาวบ้านเขาเป็นอย่างไรเธอก็จะดำเนินกิจการของเธอไปเรื่อยๆคือคนนี้ครับคนนี้เห็นก็รู้นะครับเธอที่เธอไม่ได้ไปด้วยเพราะเธอก็จัดแฟชั่นของเธอผมก็พยายามจะติดตามข่าวเหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้ทราบแล้วก็ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่าเพราะอะไรอย่างไรปรากฏว่าเธอก็กำลังง่วนกับการจัดงานแฟชั่นที่เรียกว่าสปริงซัมเมอร์2022แบรนด์ของเธอนะครับเครื่องหมายการค้าสิริวรรณวลีก็มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวครับแล้วก็ผมก็ถือโอกาสเอาข่าวนี้มาแจ้งนะครับผมพยายามจะดูว่าเธอจัดงานที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ปรากฏว่าอ่านข่าวเท่าที่ลงหนังสือพิมพ์ต่างๆเป็นข่าวแจกหมดอ่านแล้วไม่รู้เรื่องว่าจัดที่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเธอไม่ไปร่วมงานกับเสด็จพ่อกันแล้วกันนี่เป็นลักษณะพิเศษของเธอนะครับแล้วก็ส่วนองค์พานั้นไม่มีข่าวเลยการจัดไม่แน่ใจว่าจัดที่ไหนครับผมก็จนใจแต่เขาบอกว่าฟังดูเหมือนว่าอะไรเนี่ยพบกับแฟชั่นของเธอได้ในวันจันทร์ที่28มีนา2565ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนแต่จัดที่นั่นหรือเปล่าไม่รู้ท่านดูรูปนะครับผมก็เอารูปถือโอกาสโฆษณาให้จะเห็นว่าก็เป็นคนที่มีความสบายนะฮะคือทำงานการตามใจชอบอย่างที่เรารู้วันหนึ่งก็เป็นนักกีฬาวันหนึ่งขี่ม้าวันหนึ่งออกแบบวันหนึ่งเป็นนักการทูตวันหนึ่งเป็นทหารแต่ตอนหลังขณะนี้คือเป็นนักแฟชั่นทำกิจการสิริวรรณวลีขายแฟชั่นต่างๆก็ดูเธอจะมีความสุขดีว่าเพราะว่าลงทุนไม่ต้องลงทุนอะไร
คือค้าขายไม่ต้องกลัวกำไรขาดทุนนะครับมีเงินมีทองทำได้ตามใจชอบก็แน่นอนครับเมื่อมีเงินมีทองตามใจชอบก็จ้างผู้จ้างคนได้เยอะนะครับนะครับสาระสำคัญก็เลยไม่มีนัยยะอะไรมากกว่าเท่าที่เราเห็นก็คือเขาก็ไม่ค่อยจะบังคับอะไรกันนักหนาก็เลยก็ไปกัน3คนแต่ที่แปลกก็คือพระเทพเสด็จไปด้วยแต่เพราะว่าเป็นประธานจัดหาทุนสร้างตึกก็เลยไปด้วยก็เลยเราก็เลยเห็นรูปอยู่ในออกข่าวมาแต่นอกนั้นไม่มีใครไปครับที่ผมจับประเด็นนี้ก็คือจะรายงานให้ท่านทราบด้วยว่าแสดงว่าขณะนี้คำถามทั้งหลายที่แฟนๆที่ติดตามรายการเนี่ยเจอหน้าหรือบางทีก็โทรศัพท์มาถามว่าตอนนี้อยู่เยอรมันหรืออยู่ไทยหลักฐานก็ยืนยันว่าอยู่ไทยแต่ตามข่าวจะกลับเยอรมันวันที่15เมษายนนะครับและก็ข่าวภายในเจ้าหน้าที่ราชองครักษ์เขาเตรียมข้าวเตรียมของไว้แล้วแต่มีข่าวอีกอันนึงว่าอาจจะมีการเลื่อนถ้าขณะนี้องค์ทีอยู่เยอรมันจะบินกลับมาในช่วงสงกรานต์ถ้ามีประเด็นนี้ท่านก็จะเห็นข่าวเองครับนี่ผมก็ถือโอกาสพยายามค้นหารายละเอียดให้รู้ถึงท่านอยู่ที่ไหนแต่สำหรับคุณก้อยนั้นไม่มีข่าวจริงๆครับเป็นนัยยะสำคัญว่าทำไมจึงหายหน้าไปทำไมต้องรู้สึกว่าเป็นนัยยะสำคัญเพราะข่าวในวังนี่บางทีหายหน้าไปติดตาราง ก็ไม่แน่คุณก้อยก็ติดตารางมาแล้วนะครับแล้วอยู่ก็หายไปเราก็พยายามติดตามข่าวนี้ว่าการช่วงชิงอำนาจกันระหว่างสายงานในสายคุณนุ้ยกับคุณก้อยนี่มีสัญญาณอะไรไหมกับการหายตัวไปของคุณก้อยล่าสุดเราก็ได้เพียงแต่ข่าวว่า เธอมีการทำบุญสืบชะตาเป็นทางไสยศาสตร์หรือทางความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วการหายตัวไปนั้นน่าจะมีนัยยะสำคัญแล้วล่ะครับณขณะนี้นะครับเพราะหายไปนานมากผมก็พยายามจะเข้าไปค้นดูในกิจกรรมของคุณก้อยคุณนุ้ยไม่ต้องไปค้นแล้วครับเพราะเธอออกงานอยู่ในFacebook ของคุณก้อยนี่เขามีทีม Facebook นะครับเรารักเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมีหลาย Facebook ครับเขาก็จะใช้ชื่อเรากลุ่มเรารักเจ้าคุณพระกลุ่มเรารักเนี่ยครับนี่เรารักเจ้าคุณพระสินีนาถจริงๆแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ในวังนี่แหละข้าราชการกับมวลชนของเขาก็เกาะกลุ่มกันขึ้นมาปรากฏว่าข่าวที่โพสต์ใน Facebook นะครับท่านดูนะครับเป็นภาพข่าวเก่าหมดเลยครับไม่มีกิจกรรมใหม่เลยนะครับแม้จะโพสต์ใหม่ๆโดยเป็นสมาชิกของกลุ่มนะครับท่านดูนะมีภาพกำลังกราบพระลงจากรถภาพที่เห็นเหล่านี้เป็นภาพเก่าหมดนะครับแม้กระทั่งภาพที่โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานก็เป็นภาพเมื่อวันที่24กันยายนนี่ปีที่แล้วนู่นก็เอามาโพสต์กันทำเสมือนเป็นภาพใหม่ภาพแล้วบางภาพก็บอกเลยครับภาพเก่าเล่าใหม่นะนี่ผมโพสต์ให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับแอดมินก็โพสต์ภาพไปให้ดูภาพเก่าเล่าใหม่รักเจ้าคุณพระคิดถึงหม่อมแม่ก้อยฝากช่องติ๊กต็อกด้วยนะคะคุณสถิตพงศ์ตามเธอไปด้วยก็เป็นข่าวเก่าทั้งหมดครับนะครับข่าวเก่าทั้งหมดไม่มีข่าวใหม่เลยก็เราจะติดตามต่อไปนะครับว่ามีอะไรพิเศษอันนี้ก็ถือว่าเป็น
ป็นกิจกรรมที่เราเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับ